วัสดีนะครับชาว YouTube นะครับผู้ที่ติดตามช่องผมนะฮะวันนี้ผมสั่งนะครับนี่มานะครับหลอดไฟหลีนะครับ EDT 10 COB นะครับครอบ6วัตต์นะเสื้อตัวนี้ส่งมาจากจีนนะครับส่งมาจากจีนใช่ไหมแต่ว่าคนส่งเนี่ยจัดจำหน่ายนะครับจัดส่งเนี่ยมันจะเป็นของ Lazada นะครับซื้อตัวเนี้ยจริงๆแล้วส่งมาจากจีนนะก็จะใช้เวลาในการจะส่งจากจีนนะครับประมาณส่งประมาณไม่เกิน15วันนะครับปกติแล้วจากจีนมาไทยไม่เกิน15วัน อยู่30วันก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะด้านในดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็สามารถใช้กับไฟหลีรถยนต์แบบ T10 ได้ได้มาประมาณนี้4 หลอดจริงๆแล้ว4หลอดนี่ก็ประมาณเท่าไหร่วะรวมค่าส่งแล้ว120บาทนะครับประมาณ T10 ตัวนี้เป็นขั้วมันนะครับก็คิดว่าน่าจะสว่างกว่าแบบเดิมนะที่ผมซื้อมาจากในร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับหรือว่าร้านแต่งรถนี่มันเป็น COB ไงครอบ COB มันก็จะน่าจะโอเคนะเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยนะครับใส่ยิ่งรถกันงั้นขอเปลี่ยนเป็นรถกันนะครับโอเคเราเดินไปที่รถกันอันนี้คือคันไม่ใช่นี่นะฮะ ID T10 เดินไปข้างบ้านได้มาติดตั้งรถคันนี้นะฮะจริงโอเคเปิดแล้วเดี๋ยวเราเปิดฝากระโปรงก่อนนะครับผมต้องถอยรถก่อนโอเคขั้นแรกนะฮะให้ดึงฝากระโปรงก่อนนะฮะฝากระโปรงนี้นะคือบางรุ่นก็จะดึงไม่เหมือนกันนะครับก็มาดึงฝากระโปรงก่อนนะเรามาดูด้านในฝากระโปรงกันฝากระโปรงไม่ดีขึ้นนะครับก็ตรงนี้เลยจะมีเดือยอยู่นะเดือยอยู่เนี่ยนะประมาณกลางๆให้กดขึ้นนะครับฝากขึ้นโอเคครับจากมุมนี้นะคุณจะเห็นว่านะครับนี่เป็นฐานเครื่องนะคุณจะเห็นว่านะครับสายไฟอยู่ด้านล่างนี้นะเดี๋ยวคุณต้องถอดออกนะครับเป็นขั้ว T10 นะฮะเราจะถอดออกกันนะครับต้องใช้มือแบบเล็กๆหน่อยนะฮะเข้าไปนะครับโอเคหลอดเก่าเป็น LED ธรรมดานะครับหลอดใหม่วันนี้เปลี่ยนเป็นครอบนะโอเคหลังจากที่เสียบเข้ามาแล้วนะครับเราก็ไปเปิดไฟนะเปิดไฟเห็นไหมมันมีไฟนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปที่เดิมนะครับมันมีขั้วอยู่นะโอเคฮะเราเห็นได้ว่านี่นะหลอดด้านล่างนะสว่างไหม6วัตต์นะครับ6วัตต์นะโอเคนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งฮะโอเคส่วนข้างนี้นะครับต้องถอดไอ้หม้อพักออกก่อนหม้อน้ำคือรถแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะเวลาใส่หลอดไอดีนะครับตอนนี้มันอยู่หลังที่พักน้ำนะมาดูกันนะครับว่าเอามือล้วงก็ได้นี่ตรงนี้ดิดิเนี่ยมันเกาะเข้ามา
คเราได้มาแล้วนะฮะตัวนี้นะนี่นะถอดออกนะฮะนะครับหลอดที่มือก่อนเอาหลอดเดี๋ยวบีมาใส่แล้วก็ทำการใส่มันไปใหม่น้ำก็หยดผมจะลองในการเปิดสวิตช์ไฟนะครับใส่รองเท้าเลยนะครับใส่รองเท้าดูดนะโอเคนะครับเห็นได้ว่ามันติดนะฮะติดเรียบร้อยนะติดเรียบร้อยนะก็ยัดใส่ไว้ที่เดิมเรียบร้อยนะครับก็เอามาน้ำใส่กลับที่เดิมก็จะมีล็อกของมันคือรถแต่ละรุ่นหม้อนะหม้อพักมันก็จะไม่เหมือนกันนะมันมีที่เสียบหางรูปมันมาก่อกวนแน่นเลยนะโอเคหลังจากที่เราเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าไฟราคาที่สว่างสว่างเลยทีเดียวเทียบกับหลอดเก่านี่เทียบมาติดเลยทีเดียวโอเคนะครับนี่เปลี่ยนแค่120บาทไม่4หลอดนะที่เหลืออีก2หลอดเราก็เก็บไว้เป็นสำรองนะครับโอเคทีนี้เราก็ลากันไปก่อนขอบคุณครับ